นี่มาดามแดงที่พามาเที่ยวจ้ะมาเที่ยวเบิ่งหมาคล้ายๆว่าหมาที่ว่ามันอยู่ตามธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ระดานะคะวันนี้พี่ระดาจะพาทัวร์ไปดูสัตว์เลี้ยงที่อยู่แบบอิสระพูดง่ายๆก็คือจะเป็นสัตว์สงวนนั่นเองค่ะเขาจะอยู่แบบนี้แบบธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่นี่คือบ้านของเขาเวลาเราขับรถเราก็ต้องระมัดระวังค่ะถ้าเราไปชนเขาหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เราก็จะมีความผิดมหาศาลเลยค่ะเพื่อนๆตามมาชมกันเลยค่ะป่านี้จะกว้างมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีกี่ไร่นะคะนับไม่ถ้วนเลยค่ะตอนนี้เขาก็กำลังนอนอยู่นะคะอันนี้จะเป็นตอนเช้านะคะประมาณ10หรือ11โมงเช้าค่ะเจอแล้วค่ะอันนี้จะเป็นม้าดองจี้หรือว่าโพนี่อีหยังกับบ่ฮู้นะจ๊ะเนาะกับเบิ่งเอามันก็คล้ายๆจะอาจจะเป็นม้าตัวน้อยๆนะจ๊ะไปตามทายภาพไงแล้วจ้ะแต่ว่าเขาเชื่องนะคะเขาไม่เดินหนีหรือว่าไล่ชนเราเนาะเขาก็จะยืนให้เราถ่ายรูปเลยค่ะวันนี้นะคะเขาไม่ออกมาค่ะจะเป็นม้าหรือกวางหรือว่าวัวนะคะวันนี้ไม่รู้จะไปไหนหมดไม่ค่อยออกมาค่ะปะไปตามหาดองกี้กันค่ะเอ้ยขึ้นมาฮักแท้เป็นาเฟลลี่เด้ค่ะเพิ่นบ่เห็ดทำลายเพิ่นเด้อจ้ะจับได้สวัสดีค่ะจับได้เพิ่นน่าฮักตัวเอ้ยให้แม่ถ่ายรูปแน่เด้อลูกหล่าเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปก่อนเด้อชื่ออะไรคือลูกจะจับดองกี้นี่จับจริงดีจ้ะจะจับเป็นรูปไปหลังเพิ่นก็จับได้จ้ะบ่เป็นหยังเพิ่นบ่เฮ็ดหยังเฮาดอกจ้ะเพิ่นฮู้คือหยังนี่นี่บรรยากาศโอ้ยนี่มีขีดตรงนี้นะมื้อนี้สูงเจ้าอายุเท่าไหร่ดอกนี่ก็จะเป็นงัวดำมั้งน่ะงัวชื่อเป็นตัวผู้ว่าตัวนั้นตัวเมียเห็นน้องว่าอยู่ตัวนั้นงามจริงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อีกแถบหนึ่งนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยมองเห็นม้าอยู่เป็นจุดๆเลยนะคะเยอะเลยค่ะวันนี้แต่เขาไม่ได้รวมตัวกันนะคะเขากระจายออกไปหาของกินนะคะนี่เขาจะเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติเลยค่ะสบายดีไหมคะแต่มันบอกว่าสบายดีเจ้าสีแลนบ่ล่ะอย่าไปยืนข้างหลังมันเด้อฮะมันเตะยืนข้างหน้ามันบ่จังบ่เตะจ้ะวิธีเขาใกล้มากใกล้หยังเจ้าจะไปยืนข้างหลังมันจ้ะป้ายฉนัดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวนี่ตัวใกล้ๆห้องนี่มันเป็นคนปุ๋ยๆอยู่นี่ว่าเมียนมันเป็นดองกี่อยู่คือเก่าละอันนี้
หางมันก็ดองกี้ได้นั่นเออแต่พวกนี้เพิ่นออกมาอยู่ยังเป็นดองกี้โอ้ดองกี้ตัวนี้เออกำลังเยี่ยมยาเลยอันนี้เป็นวัวป่าหรือม้าป่านะคะเขาจะเลี้ยงแบบนี้เป็นธรรมชาติเลยนะคะป่าจะกว้างหลายร้อยพันไร่เลยค่ะแต่นี่มันกำลังคลอดลูกออกมานะคะนี่ตัวนี้ยังเป็นลูกเล็กอยู่เลยค่ะอันนี้มันจะอยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะไม่มีเจ้าของเนาะเออมาเบิ่งจ้ะเพื่อนๆจ้ามีแต่ตัวงามอ่อนซ่อนเขานี่นะป้ากวงแล้วเขาก็ออกมาเลี้ยงหญ้ากินเนาะจ้ะที่นี่เขากับบ่ให้เอาอาหารมาให้เด้ถ้าอยากสิป้อนเขาน่ะเขาต้องดึงหญ้ามาแล้วไปใส่ปากเขาเขาสิคุ้นจ้ะมันสิเป็นเขาเรียกว่าวาวโฮสสิหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตอิสระมากๆค่ะนี่ง่วงหน่อยแล้วจ้ะนี่สีน้ำตาลนั่นนั่นง่วงหน่อยลูกง่วงหน่อยจ้ะเออเอาขึ้นเครื่องบินไปให้อีแม่แจ็คโตแน่นั่นน่ะเบิ่งแน่มันงามแท้ได้ตัวนั้นน่ะรักว่ะเนี่ยมันรักเลยเนี่ยลมก็แรงค่ะเพื่อนๆเราก็จะตามไปดูม้าเลยนะคะมีลูกม้าด้วยค่ะนี่น่ารักจังเลยอยากได้สักตัวเนาะเจอกวางแล้วค่ะเพื่อนๆสงสัยกวางตัวนี้มันจะหลงฝูงนะคะมันก็ยืนให้พิรดาถ่ายรูปเลยเบิ่งแน่หันหน้ามาทางนี้เร็วๆลูกยืนคิดว่าโอ้ยแม่ขออยู่ไสก็สิว่าละเนาะนี่แม่ยืนเพ่แว่อยู่นี่ผู้เดียวแม่เอาละค่ะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะไปหาชมสัตว์ป่าต่อแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ